ากจะกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาคิดค้นและปรับใช้เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆในพระราชดำริได้เป็นที่ประจักษ์คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยได้รับการสนับสนุนและวางรากฐานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อสมัยประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์ทรงเริ่มศึกษาในระดับชั้นประถมที่โรงเรียนเอกอนูเวลเดอลาสวีโรมองซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทำให้พระองค์ทรงชื่นชอบการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์ที่พระองค์สนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษเช่นเรื่องของฝนเรื่องการจัดการที่ดินครับจากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ทำให้พระองค์ทรงชื่นชอบการประดิษฐ์ตั้งแต่วัยเยาว์เห็นได้จากช่วงอายุ 10 พรรษาพระองค์ประกอบเครื่องรับวิทยุขึ้นใช้เองและช่วงอายุ 11 พรรษาทรงทดลองระบบไฟฟ้าสายเดี่ยวนอกจากนี้พระองค์ทรงสนพระทัยงานช่างในการต่อเรือใบทรงคิดค้นการออกแบบและสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช 2507หลังจากการครองราช 18 ปีและได้ทรงพระราชทานชื่อเรือนามว่าราชปะแตนเป็นเรือใบประเภท Enterprise ครับนอกจากนั้นพระองค์ทรงต่อเรือใบประเภท OK ตามแบบสากลลำแรกและพระราชทานชื่อว่านาวเรอและทรงนำมาใช้ในการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4ในปีพุทธศักราช2510อีกด้วยครับและความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ของพระองค์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพระองค์มีความสนพระทัยในดาราศาสตร์และการดูดาวเป็นอย่างยิ่งส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวกับดาราศาสตร์ถือเป็นยุคทองของดาราศาสตร์ของไทยเลยแหละครับโดยในปีพ.ศ. 2500ได้มีการสร้างหอสังเกตการดาราศาสตร์พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์เส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วณบริเวณดาดฟ้าตึกฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ซึ่งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จทอดพระเนตรดาวศุกร์ณหอสังเกตการดาราศาสตร์ครับในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงเป็นประธานพิธีเปิดท้องฟ้าจำลองกรุงเทพซึ่งนับเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สำคัญของวงการดาราศาสตร์ไทยครับปีพุทธศักราช2544พระองค์ทรงโปรดให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าเพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์ถวายณพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงถ่ายรูปดาวอังคารดาวหางลิเนีย A2 และในปีนั้นได้เกิดปรากฏการณ์สำคัญคือดาวอังคารโคจรเข้าใกล้โลกครับในปี2553ได้เริ่มก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติขึ้นในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งหอดูดาวนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง24เมตรให้ความคมชัดมากเลยทีเดียวละครับปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2554ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาครับและด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยวันเทคโนโลยีของไทย19ตุลาคมโดยมีจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2515ซึ่งพระองค์ทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาต่อผู้เฝ้าดูเหตุการณ์ณที่นั้นจบจนปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ครับ